มื่อวันที่28ธันวาคมที่ผ่านมามูลนิธิบุรณพุทธคุณสมเกียรติคุณจิตตินีจอมปรัชญาได้ทำพิธีน้อมถวายพระพุทธรูปเชียงแสนสิงห์หนึ่งหน้าตัก50นิ้วเนื้อสำริดปิดทองคำแท้แด่หลวงตาสิริอินทสิริเพื่อประดิษฐานเป็นองค์ประธานณอาคารพุทธศาสนสถานกองพลทหารม้าที่3ค่ายเปรมตินสุรานนท์อำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่นโดยมีท่านพลตรีพรชัยมาลินผู้บัญชาการกองพลทหารม้าที่3เป็นประธานรับมอบอาคารพุทธศาสนสถานแห่งนี้เป็นอาคารสำหรับจัดกิจกรรมทางพุทธศาสนาในวันสำคัญต่างๆอีกทั้งเป็นที่ฝึกอบรมสมาธิเจริญสติภาวนาพระพุทธรูปองค์นี้จึงเป็นดั่งศูนย์รวมจิตใจเป็นขวัญและกำลังใจให้กับเหล่าทหารทุกคนรับรู้และมีส่วนในบุญนี้อนุโมทนาในมหากุศลนี้ร่วมกันนะครับ